Praise the Sheik. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะไปนะครับกับเกม Light Shadow เกมแนวโมบ้าสายพันธุ์ใหม่สไตล์อนิเมะนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมที่มีภาพน่ารักสดใสแตกต่างจากเกมแนวโมบ้าแบบเดิมๆนั่นเองเกมนี้นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาแล้วครับเป็นไงตัวละครนี่เท่จริงๆสำหรับฮีโร่ในเกมนี้ก็จะมีความเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างน่ารักนะครับเห็นไหมครับว่ามีอยู่หลากหลายตัวละครโคตรเท่และนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดตอนนี้เห็นไหมครับว่ามีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์จริงนะครับไหนขอดูตัวนี้หน่อยสิมาแล้วครับนี่นินจาอย่างตัวนี้ก็เป็นแม่มดที่มีพลังเวทนะครับสำหรับฮีโร่ในเกมนี้ก็จะแบ่งกันเป็นหลายสายนะครับสายแทงสายโจมตีสายตีไกลสายเวทแล้วก็สายซัพพอร์ตรักษานี่นอกจากนั้นก็ยังมีคู่หูที่ช่วยในการเสริมความสามารถให้กับตัวละครเราได้อย่างเช่นเจ้าตัวนี้รูปี้น่ารักจริงมีสกิลที่สามารถฟื้นฟู HP ของเราแล้วก็ฮีโร่ฝ่ายเราใกล้ๆนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถพัฒนาร่างของสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเปลี่ยนร่างครับผมตัวใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูเก่งมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็พวกนี้สติ๊กเกอร์สำหรับตอนนี้ก็ลองมาดูเกี่ยวกับโหมดการเล่นดีกว่ามีการ PVP นะครับเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับผมก็จะมีคลาสสิกโหมดการต่อสู้แบบ2ทีม5 VS 5นั่นเองโหมดต่อไปก็คือ Pro Match เป็นการต่อสู้แบบ4ทีมแหมโหมดการตะลุมบอลนั่นเองนะครับแบ่งกันเป็นทีมละ3คนแล้วก็มีคลาสสิกโหมด PVE Pro Mode PVE นะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายอ่านว่าอะไรวะเนี่ย Pro Battle กันเหรอโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็ไปเล่นคลาสสิกโหมดกันเลยรอการจับคู่แป๊บหนึ่งนะครับการจับคู่สำเร็จเสร็จสิ้นนี่เลือกฮีโร่ตัวไหนดีเอ่ยดูเหมือนว่าเพื่อนเราตอนนี้จะเลือกไปเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้เป็นสายไฟเตอร์ตัวนี้เป็นแทงค์สไนเปอร์แล้วกันเราเป็นสายโจมตีไกลไลล่าสไนเปอร์ตัวละครตัวนี้มีความผิวแล้วก็โจมตีได้รุนแรงมากเดี๋ยวจะเล่นให้ดูมาโอ้โหทีมของศัตรูดีท่าทางจะโหดใช้ได้มาแล้วครับผมฮ่า4 3 2 1เริ่มมานะครับเป็นสกิลอะไรเอ่ยอ๋อกระโดดยิงปืนแบบนี้แม่เป็นตัวที่สามารถโจมตีแล้วก็หลบหลีกได้แบบดีเยี่ยมนะครับเดินเข้าป่าไปก่อนเราจะไปช่วยเพื่อนที่ทางด้านล่างแม่เพื่อนจ๋ารอแป๊บนึงนะมาแล้วเพื่อนยิงไปเลยยิงโป๊ะโป๊ะโอ้โหเอ้ยถอยเข้าป้อมงั้นเหรอแอบป่าแอบป่าเห็นไหมครับว่าด้านขวานี่จะมีสกิลบัฟเฮ้ได้เวลาการตีป้อมมาแล้วครับป้อมปับปับปับเป็นตัวสายนี้โจมตีแรงโจมตีแรงปับ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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยชับนี่เป็นไงโอ้โหต่อแล้วก็หนีแล้วก็ปุ๊บดาเมจยิงฟิวปับโอ้ไม่โดนถอยถอยเอ้ยนี่ต้องยิงแล้วก็ถอยยิงแล้วก็ถอยโอ้ยมาแล้วมาแล้วถือธนูมาเลยนะนี่นี่บรรจุกระสุนเรื่อยๆเก็บเอ้ยหัวใจอย่ามายุ่งกับป้อมฉันดูทางด้านขวาบนนะครับนี่เลยจะมีการเขาเรียกว่าอัพอะไรต่างๆนะครับโอ้ยบุกป้อมแล้วตีตีตียิงเลเซอร์จิ้วจากนั้นก็อัพสกิลหนึ่งมีใครแอบอยู่ในป่าของเราเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะอยู่ในอุ้ยอยู่นี่เออยิงยิงเออชับเออจะเอาบัฟจะเอาบัฟอุ้ยตอดตอดตอดเอ้ยยิงเข้าไปเออนี่นะครับผมเฮ้ยจะสู้จะสู้จะสู้โอ้อ้าตายโอ้โหเพื่อนมาช่วยไม่ทันแม่เสียดายโอเคครับตอนนี้ก็มาซื้อของไปแล้วเรียบร้อยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นการซื้อพวกทาเลนต์นะครับเพื่อช่วยเสริมค่าพลังให้กับตัวของเราจะมีสายเวทป้องกันปีกอะไรต่างๆสามารถเข้ามาศึกษาดูได้เฮ้ยเพื่อนใจเย็นยิงยิงโอ้โหโอ้โหหลายนัดหลายนัดเป็นตัวนี้ต้องห้ามลึกโอ้ยโอ้ยโดนตอดโดนตอดมึนมึนสตันแม่โดนท่าแล้วไม่รู้อยู่ในวงเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอดยิงยิงยิงโอ้โหฮิวเลือดเออเพื่อนมาแล้ว
เพื่อนมาแล้วสกิลปาบเอ้ย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 ตัวนี้มาอีกมาอัพสกิลตอดเข้าไปปั๊บ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 ยิงปึ๊บเกือบตายโอ้ได้เวลาบุกป้อมมาช่วยกันถล่มนี่ป้อมแตกป้อมแตกเอ้ยทำลายป้อมปราการเรียบร้อยไอตัวนี้ไอตัวนี้อุ้ยจะเอาไว้จะเอาจะเอาเฮ้ยได้อยู่จังหวะดีจังหวะดีจังหวะดีนี่ให้เพื่อนไปโอ้ยโดนขอบสตันเราก็ดันเลนนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ย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 มีตัวมาเพื่อน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 กลับไปตอนไหนวะเนี่ยเกมนี้เราสามารถจัดรูปแบบพาสซีฟสกิลของตัวละครได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นสายบัฟนี่สามารถปรับเทคนิคให้เน้นการโจมตีอะไรแบบนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี่กันโอ้ยโอ้โหแรง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 เฮ้ยมาแล้วเพื่อนช่วยแล้วมาช่วยแล้วปึ๊บ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 ฮิวฮิวโอ้ยไอ้มันเอาบัฟมันเอาบัฟจากมอนเตอร์โอ้แย่แล้วครับตอนนี้มันมีบัฟพิเศษโอ้ยไหนดูสิแม่ทางนี้กำลังตึงเครียดตึงเครียดตึงเครียดช่วยเหลือเพื่อนได้เรียบร้อยอัพนี่เลยครับอันติดาเมจเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับตอนนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่ามาเพื่อนขอหนีก่อนขอหนีก่อนโอ้โอ้โหเรียบร้อยตายเกลื่อน ขณะนี้แต้มก็เป็น17ต่อ20ก็ถือว่ายังสูสีไปได้เรื่อยๆนี่สกิลปั๊บยิงยิงเอาดิครับเอาดิครับผมเอาดิครับผมเอาดิครับผมโอ้โหเอาดิเอาอย่างนี้ก็ตายน่าจะไม่รอดป้อมป้อมรัวขนาดนี้โอ้โหเลือดทั่วภาพเฮ้ย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 มาแล้วเพื่อนป้อมกำลังจะแตกเพื่อนกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาละครับผมวาระสุดท้ายอึ๊บระเบิดดูสิครับ MVP ได้รับของรางวัลตามนี้เย้เลเวลอัพเรียบร้อยโอเคครับหลังจากที่ต่อสู้มานานตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปเล่นพินบอล นะครับซึ่งสำหรับในเกมนี้ระบบสุ่มก็จะเป็นการเล่นพินบอล นั่นเองมีโอกาสได้คาแรคเตอร์อวตารสกินและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมพินบอลตรงนี้กันเหรอกระทบให้โดนปลาจะได้สิทธิพิเศษปล่อยพินบอลไปเลยปึ๊บ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 อ้าวเอ้ยเอ้ยโอ้ได้เปลือกหอยอะไรก็ไม่รู้พินบอลต่อไปปั๊บ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 เอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ได้รับฮีโร่หรือสกินดูที่ฮีโร่หน่อยสิเห็นไหมครับว่าจะมีนี่เลยสกินของฮีโร่เจ้าชายโคตรเท่แม่ทรงผมเท่เหลือเกินเอาละแม่ขอดูตัวอื่นหน่อยสิสายแทงมาแล้วโคตรโหดมีสกินอะไรเอ่ยสกินตัวนี้สำหรับคู่หูนี่อย่างที่บอกว่าสามารถพัฒนาร่างได้เราสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงไปใช้ในแมปหรือไม่ก็เลือกแคนดี้ลูกอมให้กินนะครับจะทำให้สามารถอัพเลเวลแปลงร่างได้รางวัลความสำเร็จตรงนี้สามารถเข้ามารับนี่รับเงินตรงนี้ได้คู่หูแต่ละตัวนี่ต้องบอกว่าจะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปลดความเร็วเคลื่อนที่เป้าหมาย 60% นาน3วิร่างต่อไปนี่มีขางอกร่างต่อไปปลาซูชิลองกดอัปเกรดดูสิต้องใช้ลูกอมสามารถกดซื้อได้นะครับผมลองดูสิมานี่แลแคนดี้เอาไปกินเลยเพื่อนมาเลเวล3นะครับตอนนี้โอ้โหตัวต่อไปนี่ต้องอัพให้ถึงเลเวล10ต้องพาไปเก็บ EXP จากการต่อสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เปลี่ยนร่างสักทีนะครับผมเดี๋ยวขอมาเล่นพินบอลกันอีกสักหน่อยดีกว่าแหมมีการเล่นพินบอลแบบปกติแล้วก็แลพินบอลต้องใช้เพชรในการสุ่มนะครับปึ๊บนี่ซุปเปอร์คอมโบเอ้ยได้รับกล่องของขวัญมาอุ๊ย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 ได้ท่าใหม่มาเลยปล่อยเอานี้แหละนี่มาด้านข้างตลอดต้องค่อยๆชิ่งแม่อยากจะสุ่มได้ตัวละครจริงๆเอาละครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเล่นอีกโหมดหนึ่งกันดีกว่านี่เลย Brawl Match คราวนี้นะครับจะได้เห็นการต่อสู้แบบนัวๆแน่นอนในโหมดนี้นะครับจะมีลูกบอลพลังสีส้มเราสามารถวิ่งเก็บเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครได้จับคู่สำเร็จเรียบร้อยมาขอลองเล่นตัวแทงค์แต่ละทีมนี่ตะลุมบอลกัน12คนไฟมาเริ่มมาต้องต่อยไอ้นี่กันเหรออ๋อต่อยเอาพลังสีส้มมาปั๊บปั๊บปั๊บเก็บเยอะๆ
เก็บสะสมแล้วก็ใช้พลังพิเศษได้มาไอศัตรูตัวนี้เฮ้ยชอบโยนโยนโยนเราสามารถพุ่งได้เอ้าไม่โดนอีกขอยึดจุดตรงนี้นะอุ๊ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาอย่าไอศัตรูนี่ทุบทุบสายแทงสายแทงไล่ฟาดไล่ฟาดเดี๋ยวก่อนจะไปไหนเพื่อนฉันมาแล้วอ้าวตายเข้าป้อมดันเผลอไปเข้าป้อมศัตรูโอ้โหดับอนาถเจ้าแทงมือหินเฮ้ยเฮ้ยนี่จับโยนนั่นแหละเพื่อนโอ้โหจัดการได้มาแล้วเพื่อนดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวแหมต่อไปก็ท่าพิเศษเฮ้ย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 มันมาแล้วเพื่อนจับมันโยนแล้วก็พุ่งมาทุบพื้น3ครั้งปับปับปับสกิลอันติโอ้โหอุ้ยโยนโยนทุบเอ้ยเรียบร้อยแล้วก็ตายโอ้โหทีมของเรารู้สึกว่าแม่กำลังดีอยู่ตอนนี้เฮ้ยอะไรอะไรใครที่มายุ่งแถวนี้มาต้องทุบเอ้ยเอ้ยโยนโยนมันเรียบร้อยนี่นี่ทำไมแทงมันโหดจังวะแม่เอาเด้หิวเลือดมาเลยสกิลสัตว์เลี้ยงนี่พุ่งใส่โยนโยนอัพสกิลบัฟอัพสกิลบัฟโอ้ยโอ้ยโดน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 แม่มันเข้าป้อมไปแล้วมาเราขอยึดฐานแถวนี้แม่จะโยนหินเฮ้ยอะไร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 เพื่อนเอ้ยเก็บลูกแก้วมาพุ่งพุ่งพุ่งใส่สกิลอันติปึบปึบดับอนาถอีกแล้วอุ้ยถอยก่อนเพื่อนจ๋าช่วยด้วยอุ้ยอุ้ยมาสกิลพิเศษตายซะเถอะโดนลุ่มข้าไป7นะครับตอนนี้เอ๊ะทำไมแทงมันโหดจังวะเฮ้ยขอลาสช็อตหน่อยโยนจะไปไหนจะไปไหนนี่ดับเบิลคิวตัวนี้ตัวนี้พุ่งเข้าไปหน้าสั่นเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยจับโยนไปก่อนมาตัวนี้ตัวนี้จะไปไหนเฮ้ยไม่ให้เข้าไม่มันเข้าไปแล้วถอยก่อน3 2 1เอ้ยพักครึ่งมีการพักครึ่งนะครับตอนนี้โอ้อันดับ1ก็คือตัวเราตอนนี้ระหว่างนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการปรึกษากัน3 2 1เริ่มต้นเฮ้ยโยนหินไปใส่ได้ลัดช็อตอีกแล้วสกิลอันติแกไม่ต้องไปไหนนี่มันแทงหรืออะไรวะเนี่ยเอ้ยโยนโยนมันแล้วก็พุ่งใส่อย่าให้มันหนีนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนหิวเพื่อนหิวเพื่อนหิวเพื่อนโยนใส่นั่นแหละอีกแล้วโอ้โหมามันมามันมาทุบทุบทุบปับปับสามนัดอย่าโยนทิ้งเฮ้ยแกจะมากไปแล้วแกจะมากไปแล้วเพื่อนจ๋าช่วยด้วยแหมโดนจริงๆก็ตายเหมือนกันมาสกิลตอนนี้ช่วยเหลือมันปับแล้วก็พุ่งไปใส่ทุบทุบโหดมากจะไปไหน ไล่ทุบนี่โยนโยนหินโยนหินหิวเพื่อนหิวเพื่อนออกมาก่อนเพื่อนอย่าเข้าไปลึกมากเอ้ยห้าวอีกแล้วห้าวอีกแล้วห้าวอีกแล้วเอ้ยโยนทิ้งก่อนสกิลอันติปับปับสามนัดสับนัดซ้อนไงเป็นไงจะบอกว่าไอตัวนี้มันโหดมากเอ้ยถึงเวลาหนีนะครับตอนนี้เฮ้ยอย่าเพื่อนโยนทิ้ง ขอเลือดฟื้นเลือดมาเก็บเลือดพุ่งใส่นั่นแหละเพื่อนลุ้มเลยต่อลุ้มบอลเฮ้ยมันมาสองตีมันถึงกับหนีงั้นเหรออุ้ยโยนหินไม่โดนลูกแก้วเต็ม 100% นะครับปับได้แล้วครับผมปับโยนกระทืบโอ้ยเกือบตายโอ้โหแรงมากตรงกลางนี่กำลังแจกลูกแก้วอย่างกระนำซัมเมอร์เซลเฮ้ยชึบปับเฮ้ยไอ้นี่เอาอีกแล้วเฮ้ยอย่าลุ้มจัดการกันไปก่อนแม่ซุ่มจากระยะไกลโยนหินเฮ้ยยาเพื่อนเอ้ยแล้วก็ตายแน่ๆแบบนี้หิวเลือดอุ้ยสมก็เป็นตัวแทงยังสามารถรอดจากสถานการณ์นี้ได้มานั่นแหละทุบเอ้ยไปไหนวะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆ
อย่ายุ่งกับฉันอย่าเอ้ยถอยก่อนเออตายพอดีเย้วิกตอรี่ดูสิครับผมมาอันดับ1โอ้โหทีมอันดับ1ก็คือเราจะบอกว่าตัวแทงค์นี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับเลื่อนยศเป็นซิลเวอร์3เรียบร้อยในที่สุดก็สามารถเป็นที่1ได้ก็สำหรับในเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแรกในไทยที่มีระบบ 3D ครับซึ่งจะนำตัวละครมาเจอกันได้สามารถกดคุยเล่นกดเต้นได้นะครับแล้วก็ยังมีมินิเกมที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับผมนี่เลยครับครับตรงนี้เลยโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นกิลด์นะครับเข้าร่วมทันทีสวัสดีครับผมนี่ก็จะเป็นเหล่าตัวละครต่างๆที่อยู่ในคลับแห่งนี้นะครับเราสามารถพบเจอเพื่อนๆในกิลด์ได้จากที่นี่เลยกดเต้นกดร้องเล่นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือท่าเบรดแดนซ์ปลดล็อกเต้นเลยครับเต้นในนี้ได้โอ้โหเท่มากจะว่าเท่หรืออะไรดีดูท่ามันภารกิจประจำในคลับนั่นแหละแล้วก็พวกชิ้นส่วนอยู่ในระหว่างการพัฒนาใครที่อยากจะได้พวกสกินตัวละครนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมลุ้นได้จากพินบอลตรงนี้ได้เลยอาจจะมีโอกาสได้รับของดีๆก็เป็นได้สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากแฟนเพจที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมโมบ้าสายพันธุ์ใหม่สไตล์อนิเมะภาพสดใสน่ารักก็มันได้อย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บyeah.